อึงลึงเลยค่ะหมดสภาพหมดสภาพเลยอึงลึงเลยสวัสดีค่ะทางเรามีสินค้ามาบริการแล้วนะคะเป็นแก้วของหมูดาวค่ะมี2แบบ2ลายนะคะสนใจทักเข้ามาได้ที่เพจภายดาวมงคลหรือ Facebook เสรีชนหัวนาคำ0801736082ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาอยู่กับเราช่องช้างภายดาวมงคลและดาวเคียงเดือนแฟมิลี่นะคะวันนี้หลังจากพาหนูดาวไปทำงานค่ะคุณพ่อก็กำลังจะเปิดน้ำให้หนูดาวคลายเครียดนะคะเล่นน้ำค่ะลงอ่างสปาตอนนี้กำลังเปิดน้ำใส่อยู่นะคะยังไม่ได้ถึงเฮ้ยทะลุดาวอ้าวเป็นเรื่องแล้วครับอะไรครับเป็นอะไรครับดาวปิดหน้ามาลูกปิดหน้าก่อนเดี๋ยวอย่าพึ่งน้ำมันยังไม่ถึงครึ่งเลยครับอย่าโวยวายครับดาวเอาพ่อไม่ได้หรอกน้ำใส่อ่างอ่ะเอาไปอีกแล้วเล่นอีกแล้วเล่นอีกแล้วครับดูดอีกแล้วครับน้องฟางน้ำหลุดครับน้ำหลุดดูผลงานน้องดาวนะคะดูต่อว่าอย่าพึ่งลูกอย่าพึ่งดาวของป้าดาวเด้เดี๋ยวได้เล่นนั่นเอาไปอีกแล้วใส่ยางก็สังเกตดูว่าเราลองกั้นหมูดาวนะคะจะเห็นจะลองปล่อยหมูดาวค่ะพอเราได้ทำคอกเสร็จเราก็จะปล่อยหมูดาวให้เล่นเป็นอิสระตอนเล่นอ่างน้ำเล่นลูกบอลไม่ต้องใส่โซ่ไม่ต้องได้ตามเขานะคะเราก็จะปล่อยให้หมูดาวเล่นเป็นอิสระค่ะเล่นดีๆครับเล่นดีๆก็ต้องขอบคุณ FCของพี่หนุ่มสุรินทร์นะคะที่หยิบยื่นมาช่วยหมูดาวทำคอกในครั้งนี้นะคะพ่อดาวบอกว่าแม่หนุ่มสุรินทร์เอามาให้พ่อดาวลืมชื่อแล้วต้องขอโทษด้วยนะคะ แล้วก็ FC หลายๆท่านนะคะที่ส่งผ่านแม่น้องดาวก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอให้บุญนี้ย้อนกลับไปหาพวกท่านจงค่ะจงพบแต่ความสุขความเจริญล้ำล่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนานะคะขอบคุณมากๆค่ะอ้อยังมีอีกท่านหนึ่งนะคะอยู่ประเทศอะไรเนาะเดี๋ยวไปดูสมุดพี่เฟิร์นเอาสมุดเล่มใหญ่มาให้แม่หน่อยนี่นะคะเราก็เตรียมที่จะทำคอกให้หมูดาวใกล้จะมันเป็นที่สำเร็จแล้วนะคะดูค่ะนี่ก็มีเสานะคะตัวนี้จะเป็นเสาที่ทำคอกกั้นรั้วให้หมูดาวนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กกั้นแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีค่ะให้แม่น้องดาวไปซื้อถังแก๊สแล้วก็เตาแก๊สมาไว้สำหรับใช้งานนะคะก็เตาแก๊สนี้ก็จากประเทศอเมริกานะคะฮาวายค่ะยายจิ๋วนะคะที่เป็นคนให้
แม่น้องดาวไปจะซื้อชุดเตาแก๊สมานะคะนี่ค่ะก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับถังแก๊สนี้ก็เวลาม่านเดอะแก๊งเรามีงานอะไรก็สามารถมาหยิบยืมไปใช้ได้นะคะใช้ร่วมกันค่ะตอนนี้เราก็ขอโซ่หมูดาวแล้วนะคะลงอ่างแล้วค่ะลงอ่างแล้วค่ะรีบรีบคนรีบต้องเล่นบอลก่อนเลยเล่นง่ายๆนั่นแหละแรงนะเจ้านี่ก็ต้องขอโทษ FT หลายๆท่านนะคะบางท่านมาอาจจะไม่เจอหมูดาวหมูดาวอาจจะไปทำงานต้องขอโทษพวกท่านด้วยนะคะที่อุตส่าห์จะมาเยี่ยมหมูดาวแล้วไม่เจอหมูดาวนางแซ่เลยลูกนางแซ่เลยหน้ามันน้อยอยู่อย่าไปกัดติละสายยางสิหลุดนี่เราก็กั้นไว้ก่อนเฉยๆนะคะยังไม่ได้ทำนะคะนี่นี่เพิ่นย่านเพิ่นตกใจน้ำทำไมไหลเบาจังเปิดค่อยบอกโอ้ตูดใครใหญ่จังล้นกะละมังเลยครับแค่ตูดล้นกะละมังเลยค่ะดาวเล่นให้ทะนุถนอมลูกเล่นอ่างน้ำไม่มีนะดูแม่เอาแม่เฮ้ยอย่าไปงัดดิล่ะขาเท้าช้างดาวมันจะพังเล่นดีๆครับเล่นดีๆครับเล่นดีๆครับอ่างลอยน้ำค่ะนี่ผมก็ลืมไปได้เปิดน้ำไม่รอไม่บอกเนาะคุณแม่ก็มัวแต่ทำเสื้อส่งลูกค้าอยู่ครับท่านอนครับฮิปอะไรเขาเรียกฮิปโปเกยตื้นนะฮิปโปเกยตื้นนะนอนอยู่นั่นไรพ่ออาบให้มีท่านนายผมมาบ้านเราเจ้าจีบาทบ้างได้เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยีดึงสายยางออกง่ำคนเอาหัวมาผีบ่ดึงออกเนาะเอาละครับเอายกหัวยกตูดขึ้นพอดึงสายยางออกเอาไปทันแล้ว ตอนนี้แค่เอาเชือกมัดแค่เส้น2เส้นไว้ก่อนนะคะยังไม่ได้ออกไม่ได้เชื่อมอะไรเลยนะคะยังไม่ได้ตั้งเสาด้วยเดี๋ยวง่าหักบลอเด้ดาวออกไปก่อนง่าหักคือบลอได้ครับง่าหักหลับบลอได้ครับก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่หยิบยื่นมาให้ครอบครัวดาวเคียงเดือนในครั้งนี้นะคะตอนนี้หมูดาวก็เล่นลินน้ำสบใจอยากแล้วนะคะ
ําอาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะอ่างมันใหญ่ก็ต้องเปิดให้เขาเรื่อยๆค่ะนั่งลงไปอย่างลูกนั่งลงเลยดีมาดูตัวหมูดาวค่ะดำเมี่ยมเลยจากกับมาจากที่ทำงานนะคะก็มาผ่อนคลายด้วยอ่างสปาของตัวเองนะคะสงสัยจะมีความสุขกับอ่างสปานี้ค่ะนี่สงสัยจะเย็นสบายค่ะอากาศก็ค่อนข้างร้อนนะคะวันนี้ท่านี้ชอบมากนอนกลางคืนก็ท่านี้แหละค่ะกกไข่นะคะท่ากกไข่โอ้ยท่าอะไรครับท่านี้ท่าอะไรครับดูฟันที่ดูฟันที่ว้ายแขวเป็นแมงจะเป็นทำนองว่าถ้าเอาหัวลงใต้อ่างแล้วจะลุกไม่ขึ้นนะคะจะหายใจไม่ได้นะคะนี่ต้องเอาดูค่ะเลยกลัวหายใจไม่ออกค่ะต้องรีบยกมือขึ้นนะคะนี่กลัวตัวเองหายใจไม่ออกหาล้นกะละมังเลยเหรอลูกลุกไม่ได้แล้วครับหาตัวช่วยครับต้องการคนสักร้อยสองร้อยมายกหมูดาวขึ้นจากอ่างนะคะนี่อึงลืงเลยค่ะเหมือดสภาพเลยอึงลืงเลยนี่นะคะเรามาดูตรงนี้เนี่ยค่ะตรงนี้คือใกล้ๆกับปิกาจูหมูดาจะเป็นสายสะดือนะคะนี่ที่เขาคลอดออกมาเห็นไหมคะนี่เนี่ยค่ะเขาขาวคือสายสะดือของหมูดาวมันเป็นรอยแผลเป็นนะคะนี่นี่คือสะดือของช้างนะคะจะอยู่ตรงนี้ค่ะใกล้ๆกับบิ๊กกระจูหนูเองอ
สภาพแล้วค่ะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราช่องช้างพายดาวมงคลและดาวเคียงเดือน Family ด้วยนะคะ1ไลค์1แชร์คือ1กำลังใจของพวกเราค่ะขอบคุณค่ะ